บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องคำมาตรากฎไม่ตรงมาตราโดยครูนรินทร์รัตน์อยู่เย็นสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรา1มาฝากเด็กๆนะคะจะเป็นเรื่องมาตราอะไรดีนะใครทราบบ้างคะมาตราที่มีตัวสะกดมากที่สุดเลยค่ะมาตรากฎนั่นเองเด็กๆคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะมาตรากฎนะคะมาตรากฎก็คือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดและคำที่มีเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดจะมีทั้งหมด18ตัวนะคะเรามาเริ่มดูคำแรกกันเลยนะคะจอจานชอช้างชอเชอซอโซ ดอชะดา ตอปะตัก ทอมนโท ทอพุทธเท่า ทอฐานคำว่าทอฐานนี่จะอ่านได้สองรูปแบบนะคะทอฐานกับทอสันฐานนะคะอ่านได้ทั้งสองอย่างนะคะดอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือนะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเรียนเฉพาะคำที่สะกดด้วยจอจานชอช้างซอโซ่ดอชะดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอพุทธเท่าค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรากันบ้างนะคะเช่นเด็กๆเห็นไหมคะรูปอะไรเอ่ยรูปตำรวจนะคะตำรวจเป็นคำในมาตรากฎเพราะมีจอจานเป็นตัวสะกดจอจานจะออกเสียงดอเด็กนะคะต่อมาชอช้างสะกดเช่นคำว่าพืชนะคะซอโซ่สะกดเช่นคำว่าก๊าซนะคะต่อมาดอชดาสะกดเช่นคำว่ามงกุฎนะคะเป็นมีรูปให้เห็นด้วยว่าเป็นรูปมงกุฎต่อมานะคะตอปะตักตอปะตักสะกดเช่นคำว่าปรากฏถอฐานสะกดเช่นคำว่าอูดนะคะมีรูปให้เราเห็นด้วยนะคะทอมนโทสะกดเช่นคำว่าครุฑนะคะครุฑนี้ก็รูปร่างแปลกๆเนาะต่อไปทอพุทธเท่าสะกดเช่นคำว่าพัฒนาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆครูหวังว่าเด็กๆคงจะจำได้นะคะถ้าเด็กๆเนี่ยได้ฝึกอ่านเขียนคำบ่อยๆเด็กๆก็จะสามารถเขียนคำได้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะต่อมาเราจะมาเป็นช่วงฝึกอ่านคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรากันก่อนนะคะค่ะเด็กๆพร้อมนะเด็กๆอ่านตามครูด้วยนะคะแล้วเด็กๆสังเกตคำตัวสะกดนะคะค่ะเรามาฝึกอ่านคำมาตรากฎไม่ตรงมาตรานะคะคำแรกสำรวจตำรวจสำเร็จ
ลากิจพืชบวชแฟนเพชรประโยชน์ก๊าซเฟซบุ๊กมงกุฎกฎหมายปรากฏอูดอิฐพัฒนาวัฒนาครุฑนะคะอ่านเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเรามาทายปริศนาคำทายสนุกสนุกกันบ้างนะคะเราจะทายกันสักประมาณ 5-6 ปริศนาคำทายนะคะเด็กๆพร้อมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูเกมปริศนาคำทายกันปริศนาแรกนะคะฉันคือใครอยู่ในทะเลทรายขนของมากมายหญิงชายขี่ได้เป็นอะไรคะใครจะตอบครูคะค่ะอูฐนั่นเองเห็นไหมคะมีทั้งภาพมีทั้งคำศัพท์เลยปริศนาคำทายคำต่อมานะคะฉันคืออะไรใช้ก่ออาคารทำอ่างสร้างบ้านเขื่อนประสานด้วยปูนนะคะเป็นอะไรเนาะเอามาทำอาคารอาคารบ้านเรือนนี่แหละทำเขื่อนนะคะประสานด้วยปูนเฉลยอิฐค่ะเห็นไหมคะอิฐมีถอสันฐานเป็นตัวสะกดนะคะปริศนาต่อมานะคะฉันคืออะไรร่างกายเหมือนนกติดไว้ที่ปกนำหน้าว่าพญาอะไรอันนี้จะยากสักหน่อยแต่ร่างกายเหมือนนกเมื่อสักครู่ที่เราอ่านคำไปมันก็มีในนั้นอยู่ด้วยนะคะและคำตอบก็คือพญาครุฑนั่นเองนะคะเด็กๆ เห็นภาพไหมคะค่ะปริศนาต่อมานะคะตัวฉันเป็นใครรักษากฎหมายคอยจับผู้ร้ายที่ชอบทำผิดคิดว่าเด็กๆต้องทราบแน่เลยต้องคอยจับผู้ร้ายเนี่ยค่ะและคำตอบก็คือตำรวจนั่นเองนะเด็กๆคะเห็นภาพไหมคะค่ะปริศนาต่อมานะคะฉันคืออะไรนางงามสวมใส่เอาไว้ที่หัวเมื่อได้ที่หนึ่งนางงามเขาประกวดนางงามเลยคะหญิงสาวสวยๆนะคะได้สิ่งนี้มาแล้วประดับไว้ที่หัวเมื่อประกาศว่านางงามหมายเลขได้ที่หนึ่งนะคะและคำตอบก็คือมงกุฎค่ะเห็นรูปมงกุฎไหมคะปริศนาคำทายต่อมาฉันคืออะไรราคาแสนแพงส่องแสงแวววาวประดับไว้ที่นิ้วผู้หญิงชอบมากเลยนะคะและภาพที่เห็นก็คือแหวนเพชรค่ะนะคะต่อมานะคะเด็กๆ เรามาลองนำตัวสะกดมาตรากดไม่ตรงมาตรามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะครูให้ชื่อช่วงว่าเติมให้ทีมีความหมายนะคะคุณครูก็จะมีคำไม่ให้หลายคำอยู่เนาะและเด็ก
เมื่อเราเรียนกันไปแล้วเมื่อสักครู่เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะตอบได้นะอย่างคำแรกตำรวจตำรวจใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะใครจะเป็นคนตอบคะค่ะจอจานถูกต้องค่ะคำต่อมานะคะที่เห็นสระโอพอสำเภาขีดนอหนูสระอาใครตอบบ้างใครจะตอบคะค่ะชอช้างค่ะถูกต้องค่ะอ่านว่าโภชนานะคะต่อมามีบอใบไม้กับวอแหวนวอแหวนในที่นี้ทำหน้าที่เป็นสระอัวเด็กๆเด็กๆคิดว่าเติมตัวสะกดตัวใดดีคะค่ะชอช้างค่ะจะอ่านว่าบวชนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะมงกุฎอ่านว่ามงกุฎเราเติมดอชดาหรือตอปตักดีนะค่ะเติมดอชดาค่ะแล้วก็จะอ่านว่ามงกุฎค่ะต่อมานะคะคำว่าครุฑอันนี้เด็กๆเห็นเยอะนะคะครุฑในที่นี้เราจะเติมตัวสะกดอะไรดีใช่ค่ะเติมตัวสะกดทอมนโทค่ะแล้วเราก็จะอ่านว่าครุฑค่ะต่อมานะคะต่อมาเด็กๆอ้ออ่างสระอิคิดว่าเป็นอะไรดีคะเป็นคำอะไรอิดอิดคำว่าอิดเราจะเติมตัวสะกดอะไรดีคะทอสันธานหรือดอเด็กหรือทอมนโทมีคนตอบคุณแล้วค่ะใช่ค่ะทอสันธานค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อมาค่ะคำว่าวัฒนาวัฒนาในที่นี้เด็กๆคิดว่าควรจะเติมตัวสะกดอะไรดีคะค่ะทอผู้เฒ่าค่ะเก่งมากค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะต่อไปเห็นกอไก่สระอาและไม้ตรีอยู่บนหัวกอไก่อันนี้ใช้ในเรื่องของการหุงต้มเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นก๊าซนะคะค่ะต่อมานะคะคำว่ากฎหมายเด็กๆคิดว่ากฎหมายเนี่ยเราจะเติมตัวอะไรระวางดอชดากับตอปตักนะคะเด็กๆคิดว่าควรจะเติมตัวอะไรดีคะค่ะใช่ค่ะใช้ดอชดาเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะอ่านว่ากฎหมายนะคะต่อมาคำว่าประโยชน์อ่านให้ฟังเลยว่าประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ใช้อะไรเป็นตัวสะกดดอเด็กไหมคะไม่ใช่ค่ะถ้าดอเด็กจะเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตราแต่อันนี้ไม่ตรงมาตราเพราะฉะนั้นประโยชน์เติมตัวอะไรดีเนาะค่ะชอช้างถูกต้องค่ะต่อมานะคะจะอ่านว่าเอกราชเอกราชเราเติมตัวอะไรดีคะค่ะชอช้างค่ะเก่งๆกันจังเลยนะคะคำต่อมาอำนาจอำนาจเราจะเติมตัวอะไรดีคะใช่ค่ะจอจานนั่นเองต่อมาคำว่าสำรวจอันนี้ก็ผ่านหูผ่านตาเรามาแล้วสำรวจในที่นี้เด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรดีคะเป็นตัวอะไรคะจอจานใช่ค่ะถูกต้องค่ะต่อมานะคะคำว่าอูดนะคะคำว่าอูดคำว่าอูดนั้นเราจะเติมตัวอะไรดีเติมดอชดาไหม
ทอมันโทไหมไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นอูดต้องเติมทอสันธานค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรคะในเรื่องของมาตรากฎไม่ตรงมาตราในที่นี้เราจะเรียนเฉพาะจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตะทอมนโททอพูดเท่านั้นนะคะที่เราจะใช้เรียนกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็มีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษาอีกเช่นเคยเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเด็กๆสามารถนำความรู้ไปทำใบกิจกรรมนะคะและอย่าลืมนำส่งตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ